ด้วยเงินทุนที่แทบไม่มีขีดจำกัดความเป็นไปได้ในการสำรวจอวกาศและการล่าอาณานิคมจึงไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งในความเป็นไปได้ที่ทะเยอทะยานและน่าตื่นเต้นที่สุดคือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารสิ่งนี้จะต้องมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆเช่นระบบขับเคลื่อนระบบช่วยชีวิตและการป้องกันรังสีในการเริ่มต้นเราจะต้องพัฒนาระบบขับเคลื่อนขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถเดินทางไปและกลับจากดวงจันทร์หรือดาวอังคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาระบบขับเคลื่อนที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือเครื่องยนต์ไอออนขั้นสูงที่จะช่วยให้การเดินทางเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้เราจะต้องพัฒนาระบบช่วยชีวิตขั้นสูงที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในอวกาศเมื่อเราพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นแล้วเราจะต้องออกแบบและสร้างนิคมเองสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบแหล่งที่อยู่อาศัยที่สามารถปกป้องมนุษย์จากรังสีที่เป็นอันตรายอุณหภูมิที่สูงมากและอันตรายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในอวกาศการตั้งถิ่นฐานยังต้องสามารถรักษาแหล่งอาหารที่มั่นคงได้เช่นเดียวกับการจัดหาความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์อื่นๆเช่นการจัดการอากาศน้ำและของเสียเพื่อให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงเราจะต้องลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาตลอดจนร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขารวมถึงฟิสิกส์ดาราศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ชีววิทยาและวัสดุศาสตร์นอกจากนี้เรายังจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการขนส่งวัสดุและบุคลากรไปและกลับจากนิคมเช่นเดียวกับการสร้างระบบการสื่อสารที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างโลกและนิคมได้แน่นอนว่ายังมีข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่ต้องนำมาพิจารณาเมื่อต้องสร้างถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยตัวอย่างเช่นเราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรากฏตัวของมนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงอื่นรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมของโลกและรูปแบบสิ่งมีชีวิตใดๆที่มีอยู่การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมและแง่มุมต่างๆมากมายของสังคมด้วยความช่วยเหลือของ Machine Learning และโครงข่ายประสาททียม AI สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สุดของโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการดูแลสุขภาพการศึกษาและการขนส่งข้อดีที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ AI คือความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ AI สามารถช่วยระบุรูปแบบและแนวโน้มที่มนุษย์จะตรวจพบได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้สิ่งนี้อาจมีประโยชน์อย่างยิ่งในสาขาต่างๆเช่นการดูแลสุขภาพซึ่ง AI สามารถช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือในด้านการเงินซึ่ง AI สามารถช่วยตรวจจับการฉ้อโกงและป้องกันอาชญากรรมทางการเงินได้อีกด้านที่ AI สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญคือในสิ่งแวดล้อม AIสามารถใช้ในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเช่นคุณภาพอากาศและน้ำเพื่อช่วยระบุพื้นที่ที่มลพิษแรงที่สุดและพัฒนากลยุทธ์ในการบรรเทาผลกระทบ AI ยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดของเสียซึ่งนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อ AI มีความก้าวหน้ามากขึ้นและบูรณาการเข้ากับแง่มุมต่างๆของสังคมก็ยังมีการพิจารณาด้านจริยธรรมที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยตัวอย่างเช่นมีความกังวลเกี่ยวกับอคติในการตัดสินใจของ AI ปัญหาความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและศักยภาพที่ AI จะมาแทนที่คนงานมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่า AI ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมโดยมีมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลนอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อตลาดงานอีกด้วยเมื่อ AI มีความก้าวหน้ามากขึ้น
จึงมีความเสี่ยงที่ AI จะสามารถเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่งานซ้ำซากหรือสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ง่ายการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI ต่อการจ้างงานเป็นสิ่งสำคัญและพัฒนากลยุทธ์เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในโครงการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้พนักงานปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเงินที่เพียงพอความเป็นไปได้ในการลงทุนในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนจึงมีมากมายและน่าตื่นเต้นเป้าหมายของอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับโลกของเราคือเป้าหมายที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้หนึ่งในพื้นที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดของพลังงานหมุนเวียนคือพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์จึงลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เป็นตัวเลือกในการผลิตพลังงานที่เข้าถึงได้ง่ายและราคาไม่แพงด้วยการลงทุนที่เพียงพอเราจะได้เห็นการพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการใช้งานโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ที่สามารถจ่ายพลังงานให้กับเมืองทั้งเมืองได้พลังงานหมุนเวียนอีกประเภทหนึ่งที่มีแนวโน้มที่ดีคือพลังงานลมกังหันลมได้กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในหลายส่วนของโลกและด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องเราได้เห็นการพัฒนาของกังหันลมที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งยังเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นเนื่องจากมีศักยภาพในการสร้างพลังงานจำนวนมากโดยไม่ต้องใช้พื้นที่อันมีค่าพลังงานน้ำเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำมีมาหลายปีแล้วแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราได้เห็นการพัฒนาระบบพลังงานน้ำที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังน้ำสามารถพัฒนาเพื่อควบคุมพลังจากมหาสมุทรโดยเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อถือได้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งที่อาจได้รับประโยชน์จากการลงทุนพลังงานความร้อนใต้พิภพควบคุมความร้อนจากแกนโลกเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและมีศักยภาพที่จะให้พลังงานในปริมาณที่มีนัยสำคัญโดยไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกใดๆด้วยการลงทุนที่เพียงพอเราจะได้เห็นการพัฒนาระบบความร้อนใต้พิภพขั้นสูงที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์มีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีการรักษาและรักษาโรคด้วยการมุ่งเน้นไปที่การรักษาและการรักษาโรคที่รักษาไม่หายในปัจจุบันเราอาจเห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆเช่นการตัดต่อยีนเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลเทคโนโลยีการแก้ไขยีนอย่าง CRISPR ได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าหวังในการรักษาโรคทางพันธุกรรมแล้วด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องเราจะได้เห็นการพัฒนาเครื่องมือแก้ไขยีนที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การรักษาโรคที่เมื่อก่อนไม่สามารถรักษาได้เวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สเต็มเซลล์เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเนื้อเยื่อที่เสียหายก็อาจมีความก้าวหน้าที่สำคัญเช่นกันซึ่งอาจนำไปสู่การรักษาใหม่ๆสำหรับอาการต่างๆเช่นอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังโรคพาร์กินสันและโรคหัวใจการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลเป็นอีกด้านหนึ่งที่อาจได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมประวัติการรักษาพยาบาลและปัจจัยการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถปรับการรักษาตามความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ซึ่งอาจนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากขึ้นส่งผลให้ผลลัพธ์ของผู้ป่วยดีขึ้นนอกจากนี้การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลยังช่วยระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิดช่วยให้สามารถเข้ารักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆและอาจป้องกันการเริ่มเจ็บป่วยได้จุดมุ่งเน้นอีกประการหนึ่งสำหรับการแพทย์ขั้นสูงคือการพัฒนายาและการรักษาใหม่ๆ
ด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อระบุเป้าหมายยาใหม่ที่เป็นไปได้และพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าการรักษาในปัจจุบันนอกเหนือจากด้านเหล่านี้แล้วการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ยังอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการแพทย์เช่น MRI และ CT สแกนเทคโนโลยีเหล่านี้อาจมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้สามารถตรวจพบและวินิจฉัยโรคได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้นและอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยทรัพยากรจำนวนมากคุณสามารถเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆเช่นการผลิตการขนส่งและโลจิสติกเทคโนโลยีเหล่านี้มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของเราทำให้งานต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการทำงานเชิงสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์มากขึ้นวิธีหนึ่งที่หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในตอนนี้ลดการโยกย้ายงานคือการเพิ่มคนงานมนุษย์แทนที่จะแทนที่พวกเขาตัวอย่างเช่นในการผลิตหุ่นยนต์สามารถนำมาใช้ในการทำงานซ้ำๆหรืองานที่เป็นอันตรายได้ช่วยให้คนงานมนุษย์มีเวลามุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่าซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ในทำนองเดียวกันในด้านโลจิสติกยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าและพัสดุได้ช่วยลดความต้องการแรงงานมนุษย์ในพื้นที่นี้อีกวิธีหนึ่งที่หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสามารถนำมาใช้เพื่อลดการโยกย้ายงานนอได้ก็คือการสร้างงานใหม่ๆในด้านต่างๆเช่นวิศวกรรมหุ่นยนต์การเขียนโปรแกรมและการบำรุงรักษาเนื่องจากความต้องการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะซึ่งสามารถออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเหล่านี้จึงมีเพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้อาจนำไปสู่การสร้างโอกาสในการทำงานและเส้นทางอาชีพใหม่ๆให้กับพนักงานที่อาจถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัตินอกเหนือจากการสร้างงานใหม่แล้วหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติยังสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานและลดการบาดเจ็บในที่ทำงานได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์สามารถใช้เพื่อทำงานที่เป็นอันตรายหรือยากเกินไปสำหรับคนงานเช่นการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือการยกของหนักสิ่งนี้อาจนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากขึ้นสำหรับคนงานที่เป็นมนุษย์และยังอาจช่วยลดค่าชดเชยคนงานสำหรับนายจ้างอีกด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าประโยชน์ของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้รับการแบ่งปันอย่างยุติธรรมและคนงานจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังการลงทุนในโครงการให้ความรู้และการฝึกอบรมที่ช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาจรวมถึงโปรแกรมที่สอนพนักงานถึงวิธีใช้งานและบำรุงรักษาหุ่นยนต์รวมถึงโปรแกรมที่ช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสาขาต่างๆเช่นวิศวกรรมหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมในฐานะบุคคลที่ร่ำรวยคุณมีโอกาสพิเศษในการสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อการอนุรักษ์โลกธรรมชาติวิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์และการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหายและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความสำคัญกว่าที่เคยกลยุทธ์หนึ่งในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนช่วยให้เราลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศนอกจากนี้คุณยังสามารถลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเช่นไฟ LED และอาคารอัจฉริยะซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหายซึ่งสามารถทำได้ด้วยความพยายามในการปลูกป่าการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยด้วยการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเราสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศลดความเสี่ยงของน้ำท่วมและเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้คุณยังสามารถสนับสนุนความพยายามในการปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการสร้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและโครงการอนุรักษ์นอกจากกลยุทธ์เหล่านี้แล้วยังมีเทคโนโลยีอีกมากมายที่สามารถพัฒนาและนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ตัวอย่างเช่นสามารถใช้เซ็นเซอร์และระบบติดตามขั้นสูงเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและระบุพื้นที่ที่ต้องมีการอนุรักษ์โดรนและภาพถ่ายดาวเทียมยังสามารถใช้เพื่อติดตามประชากรสัตว์ป่าและตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการตัดไม้ทำลายป่าและการรุกล้ำนอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และระบุรูปแบบและแนวโน้มที่สามารถแจ้งความพยายามในการอนุรักษ์ได้เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และเทคโนโลยีเหล่านี้ประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญคือต้องร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นรัฐบาลและองค์กรอนุรักษ์ด้วยการทำงานร่วมกันเราสามารถพัฒนาและดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความต้องการและความท้าทายเฉพาะของระบบนิเวศต่างๆนอกจากนี้โปรแกรมการศึกษาและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้บุคคลดำเนินการเพื่อปกป้องโลกธรรมชาติ